สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาของคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยครับดวงชะตาของคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องฉโลกเป็นงูเทพารักษ์โดยตามตำราพรหมชาติบันทึกไว้ว่าหากเป็นผู้ที่มีรูปร่างสูงโปร่งและผิวพรรณขาวเหลืองถือได้ว่าต้องโฉลกเป็นอย่างยิ่งส่งเสริมให้มีชีวิตความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีโดยปกติคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีจะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือแก่พรรคพวกอยู่เป็นประจำงานอะไรที่คนอื่นคิดว่ายากแต่กลับเป็นของง่ายๆสำหรับคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีซึ่งมีคติประจำใจว่าการทำงานเป็นชีวิตจิตใจของตนปกติจะเป็นคนใจร้อนในการทำงานเมื่อเห็นงานอยู่เบื้องหน้าจะเป็นไม่ยอมวางมือง่ายๆจะรีบทำงานนั้นให้เรียบร้อยเพราะเป็นคนไม่ชอบให้งานข้างค้างจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนฝูงตลอดจนเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความรักเมตตาเพราะผลงานดังกล่าวคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีคนหนึ่งมีศิลปะในการพูดจาทำให้ผู้ฟังบังเกิดความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นคนกว้างขวางในวงการสังคมได้ไม่ยากและเมื่อเข้าไปอยู่ในวงการสังคมใดก็แล้วแต่มักจะเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานหรือกิจกรรมต่างๆทั้งหลายเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นควรแนะนำให้คนปีมะเสงวันพฤหัสบดีมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยรับรองว่าเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่บานปลายเพราะเป็นคนที่รู้จักใช้วาทศิลป์เข้าคลี่คลายปัญหาหรือความขัดแย้งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีโดยปกติจะมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีแบบเป็นคนมีบุญมาแต่ชาติปางก่อนพบความสมบูรณ์ของครอบครัวดวงอุปถัมภ์ค่อนข้างมาแรงทั้งผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามการเป็นคนใจอ่อนหรือคล้อยตามคนอื่นง่ายๆในบางครั้งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ดังนั้นต้องรู้จักทำใจแข็งและเลิกไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นบ้างชอบความเป็นอิสระส่วนตัวแต่ก็มักจะถูกดึงเข้าไปร่วมอยู่สถานการณ์ต่างๆในหลายๆครั้งคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีจะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ในแต่ละช่วงอายุข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในแต่ละช่วงอายุไขของคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับช่วงอายุ 15-19 ปีช่วง5ปีนี้นับเป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในชีวิตหลายครั้งต้องเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องต่างๆมีปัญหาหรือความจำเป็นบางอย่างต้องพัดพรากจากบ้านเกิดที่อยู่อาศัยหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ค่อยได้ต้องย้ายไปหลายที่หรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลช่วงอายุ20-21 ปี 1-2 ปีนี้ดวงชะตาจะไม่ค่อยดีนักอาจจะมีเรื่องยุ่งยากทำให้ต้องเสียเงินเสียทองหรือเสียของรักช่วงอายุ 22-25 ปีช่วง 3-4 ปีนี้สภาพความเป็นอยู่จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสมหวังในหลายๆเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเรื่องยุ่งๆก็จะมีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายครั้งจนบางครั้งแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงอายุย่าง25ปีหรือที่คนโบราณเรียกว่าย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรทำบุญใส่บาตรบ่อยๆหรือหาโอกาสไปทำบุญสังฆทานที่วัดบ้างจะทำให้ชีวิตรู้สึกดีขึ้นความวุ่นวายจะลดลงช่วงอายุ 26-28 ปีชีวิตช่วง3ปีนี้ดวงชะตาจะไม่ค่อยดีจะทำอะไรต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามากระทบหรือมีการเดินทาง
เพื่อขยายกิจการธุรกิจที่ทำอยู่แต่อย่างไรก็ตามช่วงอายุย่าง26ปีจนถึง27ปีขอแนะนำว่าควรทำบุญบ่อยๆทำบุญหนักๆเช่นปล่อยวัวปล่อยควายและถ้าให้ดีควรไปบูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามวัดต่างๆหรือไปนมัสการพระเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียก็จะยิ่งเป็นการดีเพิ่มอานิสงส์ให้มากขึ้นนอกจากจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวแล้วยังเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองด้วยช่วงอายุ 29-30 ปีระยะ 1-2 ปีนี้ตามเกณฑ์ชะตาชีวิตจะเริ่มดีขึ้นการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่เริ่มมีอนาคตแจ่มใสขึ้นมาบ้างชีวิตช่วงนี้เริ่มมีความสุขช่วงอายุ 31-32 ปีชีวิตช่วงนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีเนื่องจากในระยะนี้จะคิดจะทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงอายุ 33-35 ปีช่วง2ปีที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดังนั้นในระยะ 2-3 ปีนี้ต้องระมัดระวังจะมีคนคอยกลั่นแกล้งหรือหาทางทำให้เกิดความเสียหายในการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ฉะนั้นในระยะนี้ต้องหนักแน่นอย่าเชื่อใครง่ายๆช่วงอายุ 36-37 ปีชีวิตช่วง2ปีนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังมีความสุขุมรอบคอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานต้องหนักแน่นและใจเย็นอย่าไว้ใจคนอื่นจะเกิดความเสียหายได้ต้องขอย้ำว่าระยะนี้ห้ามไว้ใจทางและวางใจคนไม่เช่นนั้นท่านจะเดือดร้อนตัวท่านเองช่วงอายุ 38-42 ปีชีวิตช่วง5ปีนี้นับเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีอีกครั้งหนึ่งในระยะนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะดำเนินไปได้ดีมากทำกำไรได้มากมายมีเงินทองเข้าบ้านตลอดและจำนวนมากชนิดที่เจ้าตัวยังคาดไม่ถึงช่วงอายุ 43-45 ปีหลังจากรับทรัพย์จำนวนมากมาตลอด5ปีที่ผ่านมาช่วงระยะ 2-3 ปีนี้ต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดหรือบริวารจะสร้างความยุ่งยากมาให้ต้องหนักแน่นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆช่วงอายุ46-49 ปีในช่วง4ปีนี้นับเป็นช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งของคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีชีวิตจะมีความสุขสะดวกสบายทุกอย่างการเงินการงานคล่องตัวมีเงินทองเข้ามาอยู่ในบ้านตลอดเวลาช่วงอายุ 50-51 ปีในช่วง2ปีนี้ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ช่วงอายุ 52-54 ปีชีวิตช่วงนี้จะมีความสุขสบายในช่วงของบั้นปลายการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความมั่นคงมากการเงินคล่องตัวไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงช่วงอายุ 55-56 ปีช่วง 1-2 ปีนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีนักต้องระมัดระวังดูแลตนเองให้ดีมิฉะนั้นอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือได้เลยทีเดียวช่วงอายุ57ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตช่วงบั้นปลายของคนปีมะเสงวันพฤหัสบดีจะมีความสุขสมหวังทุกประการมีเพื่อนฝูงหลายคนมีบ้านเรือนที่เป็นสุขจวบจนสิ้นอายุไขคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีตามเกณฑ์โชคชะตาจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเส้นและไขข้อหรือกระสายเพราะตรากตรำทำงานหนักแทบจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้สำหรับเลขมงคลของคนปีมะเสงที่เกิดวันพฤหัสบดีได้แก่3 4 6 8ครับผมสำหรับโชคชะตาราศีของคนปีมะเสงที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟัง
สำหรับวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ